ก็เริ่มกันตรงนี้นะครับทำไมต้องเรียน Chemical Reaction Engineering นะฮะหนังสือพวกเราก็มีเขียนไว้นะครับหรือในเน็ตก็มีเยอะแยะครับโอเคนะครับ Reaction Engineering หรือวิชา Kinetics นี่นะครับคือเบื้องนอกส่วนมากก็จะใช้คำว่า Reaction Engineering คือ Kineticsคุณต้องแยกนิดหนึ่งนะฮะเลดอย่างที่เราเรียนในวิชาฟรีเคมนะครับเลดคือส่วนมากจะเขียนอย่างนี้ใช่ไหม KCA อันนี้คือเลดนะฮะแล้วก็มีรีแอคชั่นคือมีเลดคอนสแตนต์นะครับคือรวมๆแล้วเลดก็มาจากรีแอคชั่นแล้วคไนติกส์ไม่มีเอนจิเนียริ่งอยู่นะฮะเป็นของวิทยาศาสตร์นะครับEngineering คือเอามาใช้ในการออกแบบพวกรีแอคเตอร์ทั้งหลายนะฮะรวมๆแล้ว Reaction Engineering คือเรียนทั้งการออกแบบด้วยแล้วก็เรียนทั้ง Reaction ด้วยคือนำ Reaction มาทำให้เป็น Engineering รวมๆก็คือ Reaction Engineering หนังสือก็จะมีเขียนแต่ส่วนมากจะใช้คำว่า Fundamentals of Reaction Engineering กันมากนะฮะนะครับคุณก็เปิดหนังสือตามนะกันนะฮะผมก็ว่างผมไป Chemical Kinetics นะฮะเกี่ยวกับอัตราเร็วและกลไกของการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี1ไปเป็นอีกสารเคมี1เงื่อนไขที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาแล้วงงใช่ไหมครับอัตราเร็วอัตราเร็วคือเรากำลังพูดถึงเรทนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วผมก็บอกว่าถ้าเรามีสารตั้งต้นเนี่ยนะฮะจะเป็นสารตั้งต้นอันหนึ่งแล้วทำรีแอคชั่นไปนะครับถ้าเราดูที่ตรงนี้เป็นแกนโพเทนเชียลของมันนะฮะหรือกิฟส์ฟรีเอเนจีก็ตามเนี่ยนะเป็นเดลต้าจีตรงนี้นะครับจริงๆจุดนี้ควรจะอยู่สักตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันนะฮะตัวนี้แมวลบทิ้งนะฮะมาอยู่ประมาณนี้แล้วทำปฏิกิริยานะครับไปเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นโปรดักต์ตัวเขียวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดต่อช่วงหลังนะฮะว่าจากโพซิชันหนึ่งนะฮะจากสถานะหนึ่งเนี่ยหรือเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยนะฮะมาเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งตรงนี้วิชาไคเนติกจะบอกไปเลยว่ามันมีค่าเอนโทรปีเท่าไหร่มีหมดนะฮะที่เทมค่าหนึ่งที่เพรสเชอร์ค่าหนึ่งนะครับมันจะมีค่าตรงนี้มีค่าหนึ่งนะฮะสเตทคอนดิชันตรงนี้มีค่าหนึ่งเมื่อนำมาอย่างวิชาenergy balance ที่คุณเรียนนะฮะอย่างเช่น A นะฮะ A ทำปฏิกิริยาเป็นได้ B เนี่ยพวกคุณจะหา heat of reaction ได้ใช่ไหมฮะที่เรียนกับอาจารย์สุภานีป่ะหรืออาจารย์สมเกียรติผมไม่รู้วิชา heat mass balance เรียนใครครับอาจารย์เลยนะอัมไพสอนแล้วใช่ไหมฮะมี heat of คือformation นะฮะของตัวนี้กับ heat of formation ของตัวนี้มาหักลบกันก็กลายเป็น heat of reaction ถูกไหมหักลบกันที่จริง heat of formation ถ้าดู heat อย่างเดียวนะแต่ถ้าดู enthalpy ก็มีใช่ไหม enthalpy ของ A กับ enthalpy หรือ Gibbs free energy A กับ B นี่มีค่ามีใช่ไหมครับGibbs free energy นะครับ delta G เท่ากับอะไรครับคืนอาจารย์สมเกียรติเหรอหรืออาจารย์นวัตงั้นคุณใครก็ได้ตอบผมเท่ากับอะไรครับ delta H
ลบทีเดลต้าเอสถูกไหมครับคือเป็นค่าสองส่วนตรงนี้เป็นติดไม่มีอ่ะเป็นสองส่วนคือเอนโทรปีอันหนึ่งก็เอนโทรปีอันหนึ่งนะครับรวมมาแล้วเป็นฟรีกิฟส์ฟรีเนอร์จีสมมติเราดูตรงนี้นะครับสูงกลับมาต่ำกิฟส์ฟรีเนอร์จีนี่ลดน้อยลงถูกไหมครับเรียนมาแล้วใช่ไหมครับกิฟส์ฟรีเนอร์จีไอตัวนี้ร้อยพวกคุณต้องเอาตัวเลขมาคิดตรงนี้สิบเอตรงนี้เป็นเอตรงนี้B อยู่นี้ Gibbs free energy ลดน้อยลงถูกไหมถูกไหมครับการเปลี่ยนแปลง Gibbs free energy เท่าไหร่ครับเป็นลบ90ถูกป่ะลดน้อยลงถูกไหมฮะมากลงไม่น้อยเวลาคิด delta G นะฮะก็คือ G ของ B ใช่ไหมลบ g ของ a อ่ะก็เท่ากับ10ลบ100ก็เท่ากับลบ90ติดลบตามภาษานี้เขาเรียกอะไรอ่ะถ้า Gibbs free energy ลดน้อยลงเนี่ยมันเป็นไงครับปฏิกิริยาเกิดไม่เกิดฮะเกิดเอ้ยพวกคุณเก่งเนี่ยแล้วรู้มันเกิดเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่รู้แต่ไม่รู้แหละอาจารย์เคมีอาจารย์ฟิสิกส์สอนว่า Gibbs free energy มันลดเมื่อไหร่ปุ๊บมันต้องเกิดเองพวกเธอจำไว้นะฮะของอาจารย์อุตสาห์ก็สอนงี้กันตอนติวเข้าเตรียมพวกเนี้ยจำสถานเดียวไอ้ผมเปลี่ยนวิธีจำพวกคุณนะฮะเอาใหม่นะฮะเป็นรูปอย่างเงี้ยนะเอาใหม่ทีนะนี่คือ potential แกน potential นะฮะเป็น Gibbs free energy ก็ได้ a ลงมา b รูปพวกนี้คุณเคยเจอบ่อยนะมันต้องผ่านภูเขาลูกหนึ่งแล้วตกมาเลยจุดไปหน่อยนะฮะภูเขานี้คืออุปสรรคในการเกิดปริยานะครับแต่ตรงนี้ลดมาแล้วเนี่ยฮะเดลต้า G เนี่ย GA นี่ GB นะครับน้อยลงทำไมมันเกิดเดลต้า G เท่ากับเดลต้า H ลบ T เดลต้า Sมันมีสองปัจจัยนะฮะก็คือความเขาเรียกว่าพลังงานเนี่ยพลังงานเอนโทรปีคือพลังงานอันนี้เป็นเอนโทรปีพลังงานเปล่าไม่ใช่เอนโทรปีอาจารย์อนวัฒน์สอนคุณว่าเป็นอะไรครับคือซูเปอร์แมนเอสคืออะไรครับตอบผมเอนโทรปีคืออะไรWhat is entropy? ไม่รู้ง่ายๆตอบผมง่ายๆคืออะไรคุณฮานาฟี่ entropy ความยุ่งเหยิงความไม่เป็นระเบียบโลกนี้มุ่งสู่ความยุ่งเหยิงหรือมุ่งสู่ความเป็นระเบียบฮะโลกนี้ยุ่งเหยิงหรือเขาเป็นระเบียบคือธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติต้องยุ่งเหยิงใช่ไหมที่ผมถามว่าโลกนี้ถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติเนี่ยปล่อยไว้นะโดยไม่มีการอัดฉีดพลังงานให้มันนะมันจะมุ่งสู่ที่อะไรความเสถียรเนี่ยนะฮะเสถียรทุกอย่างในจักรวาลนี้มุ่งสู่ความเสถียร